Hello. Good evening, everyone. Now I'm checking the voice again if it's okay or not. เช็คเสียงอีกรอบนึงค่ะว่ามันโอเคจริงหรือเปล่า Hello. Good evening, everyone. Now I'm checking the voice again if it's okay or not. สรุปว่ารอบนึงค่ะว่ามันโอเคจริงหรือเปล่าThe voice is okay. So now I got the solution already. I have to use the old version of Facebook instead of the new one in my new phone. So it is because of the Facebook version that we got the problem about the mic and the voice last night. เป็นปัญหาของทาง Facebook ค่ะเกือบเปลี่ยนไมค์แล้วลองทุกวิถีทางวันนี้ก็ลองอีกรอบนึงปรากฏว่าไม่ได้จริงๆก็สรุปว่าต้องใช้มือถือเครื่องเดิมที่เป็น Facebook เวอร์ชันเก่าSo I have to use the สวัสดีค่ะพี่วาว my previous phone my old one the old one that still using the old version of the Facebook the new one have to be the one that I look here เครื่องใหม่ใช้ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะลูกแก้ว Good evening everyone so now I know what's the problem is รู้ปัญหาแล้วนะคะโอ้ย last night I was so frustrated คืนก่อนนี่แบบว่าสติแตกเลย ใช่ค่ะมีโซลูชันเสมอ ก็ภาพมันอาจจะไม่ได้ชัดแจ๋วเนาะแต่ว่าเกิดว่าเราเน้นที่คุณภาพของเสียงดีกว่าเพราะว่าเครื่องเก่ามันก็เป็น iPhone 6 มันก็จะคุณภาพของสีของความชัดเจนของภาพก็ยังจะไม่ดีเท่า iPhone 11 ที่เกอใช้นะคะปกติแต่เกอคิดว่าเดี๋ยวสักครู่ Facebook ก็ต้องมีอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมาอีกเราก็หวังว่าเวอร์ชันใหม่มันจะปรับปรุงตรงนี้ได้ในระหว่างที่ไม่ได้เราก็ใช้มือถือเครื่องเก่าไปก่อน สวัสดีค่ะแจ้นน่ารักมากเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ไม่เจ็บคอวันนี้จะสวดมนตราให้เพราะพริ้งเลยวันนี้เวลาพักนะถ้าพักก็จะพูดให้เบาๆชิวๆเมื่อวานขนาดนอนพักยังต้องตะเบงเสียงเลยสงสารคนฟังมาก Okay so today the class is Happy Hip level 1 so I hope what I have prepared for everyone can get everyone relaxing and enjoy stretching and working with the hip joint, hip flexors and everything. Hips connecting to the spine, the back and also connecting with the knees. So if you would like to work with the hips, we also need to work with the spine for a little bit and also the knees too. They're all connected.ทุกอย่างนะคะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดเราจะพยายามยืดสะโพกเราอยากมีสะโพกที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงเราก็ต้องบริหารกระดูกสันหลังและต้องบริหารในบริเวณกล้ามเนื้อขาและหัวเข่าด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมดเลยเนาะตะบี้ตะบันฝึกแต่สะโพกอย่างเดียวก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ 100% นะคะโอเค so let's begin this class สวัสดีค่ะออกภาพก็ยังพอได้อยู่ใช่ไหมลูกแก้วเนาะแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็น Wi-Fi ซึ่งมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่ฝน กล้ามแขนนี่ไม่ต้องเบ่งมันก็มา Okay let's start let's get started we will start from chanting the mantra oh today's mantraหมอมุก request การปูรกอรัมนะคะขอสวดการปูรกอรัม at the end of the class สวัสดีพี่พรด้วยนะคะ at the beginning let's do the เดี๋ยวขอหาก่อนนะคะว่าจะเอามันตราอะไรดี let's do Asato Ma Mantra Asato Ma Mantra แล้วกันนะคะสำหรับการเปิดคลาสในวันนี้สมาชิกใหม่เนาะอาจจะยังสวดได้ไม่คล่องแคล่วเกิดจะโพสเนื้อลงไปนะคะAsato Ma Mantra ภาพมันเบลอๆอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi ไม่ค่อยดีนามัสเตค่ะพี่แนทพี่แนทพี่ฝนคู่ซีวันนี้เพิ่งแชร์คลิปทั้งสองคนไปน่ารักมากภาพมันจะเบลอๆนิดนึงใช่ไหมเท่าที่เกอดูอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi น่าจะไม่ชัดเจนเพราะว่าซิมอย่าอยู่เครื่องใหม่ภาพที่ชัดเจนต้องมาเครื่องนี้แต่เสียงมันไม่ได้โอ้ยมันก็ต้องเหมือนที่บอก things happen for reason ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีเหตุผลทุกอย่างเหตุขัดข้องครั้งนี้แล้วก็เมื่อวานก็เช่นเดียวกันนะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรืออาจจะนำไปสู่อะไรที่ดียิ่งขึ้นก็ได้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไม่หัวเสียกับเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะ so we're not gonna piss off with some tiny stuff because things happen for reason we need to be grateful for everything we from different places we are from totally different placesBut we all here gathering together now, sharing the good energy and practice yoga together. That's a bless. เป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดเรียบร้อยแล้วนะคะ That's a bless already. เพราะฉะนั้นนะคะเราพยายามที่จะขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับทุกอย่างเนาะดูจากของลูกแก้วชัดเหรอแสดงว่าเป็นจากของพี่จริงๆโอเคดีแล้วค่ะโอเค let's get started from Asato Ma Mantra เริ่มจากสวด Asato Ma Mantra ก่อนนะคะ Asato Ma Mantra นะเป็นมันตราจะเล่าเรื่องมันตราอีกแล้ว ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเล่าละกันไว้เรามีเซสชั่นมันตราเป็นพิเศษแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ It's the mantra that we personally thanks to our guru our teacher that lead us from darkness to the lightมันตรานี้จะแสดงความเคารพขอบคุณนะคะครูบาอาจารย์ของเรามาสเตอร์ของเราที่นำเราจากความมืดมิดไปสู่ทางสว่างนำเราไปสู่หนทางแห่งความจริงนั่นเองนะคะโอเค sit comfortably as it does not stretch off your spine นั่งยืดตัวตรงหลังตรงนะคะ then palms together on your heart center ประนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะ take a deep inhale สูดลมหายใจเข้าลึกโอ้Asato ma sadkamaya tamaso ma jyotirekamaya mrityo ma amritam kamaya Asato ma sadkamaya tamaso ma jyotirekamayaมริตโยมาอมริตัมกัมเมยาอัสโตมาสัตกัมเมยาตามโสมาโจเตเรกัมเมยามริตโยมาอมริตัมกัมเมยา Then take a deep inhale สูดลมหายใจเข้าลึกค่ะโอมชันติชันติชันติNow bring your hands to the forehead เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะWe thank you to our Guru, thank you to the first teacher Lord Shiva and his wife Parvati. Thank you to all yoga teachers around the world. We will follow them and we will follow Metta, Karuna, Mudita, Ubekha. Namaste. Namaste ค่ะทุกคน Okay, let's.Get started from the warming up เรามาเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะคะ We are gonna work with the hips of course first we gonna start with tittori asana นะคะประกบเท้าเข้ามานะคะ interlace the fingers under your feet and start to move your knees up and down at butterfly pose เริ่มจาก butterfly pose ก่อนนะคะขยับหัวเข่าขึ้นลงขึ้นลงง่ายๆช้าๆ starting from slowly Moving your knees up and down. Try to listen to your body. Do not over practice. If you feel uncomfortable, just rest at any time. ฟังเสียงร่างกายตัวเองนะคะค้างไม่ไหวหรือขยับไม่ไหวนะให้ผ่อนให้คลายแล้วพักได้ทุกเมื่อเลย But if you can, let's draw the ribs in, curl the back, and let's fly high. แต่ถ้าไหวนะคะคำแนวท้องโกงหลังและขยับขึ้นลงให้เร็วและแรงขึ้น Okay, exhale, release. หลังจากนั้นหายใจออกผ่อนคลาย Okay, from butterfly pose, we are gonna move our heels out from our body for a little bit. เลื่อนส้นเท้าของเรานะคะออกไปด้านหน้า If you look up, you will see the diamond shape.ถ้าเรามองด้านบนลงไปจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะคะ so put your hands your palms both of the palms on the knees วางฝ่ามือของเราไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้าง if you are here it's totally okay ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะinhale exhale we're gonna push our right hand down กดมือขวาลงให้เข่าลงไปติดพื้นเท่าไหร่ and up inhale exhale left side กดฝั่งซ้ายลงบ้างThen up, inhale, exhale, right side, กดฝั่งขวาลง Inhale up, exhale, left, กดฝั่งซ้ายลง One last time, inhale, exhale, push the right knee down and up, exhale, left side down, กดหัวเข่าซ้ายลงNow up. Okay, inhale. Exhale, I would like you to lean forward a little bit and try to push both knee onto the mat as deep as you can. กดหัวเข่าทั้งสองข้างลงไปใกล้เสื่อให้มากที่สุดได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะ And then up. ขึ้นมา Exhale down. Lean forward and push your knees down. Up. Exhale down. แล้วกดลงไป Then up.One last time. Exhale. Push the knees down. Close as the mat as you can. If you are here, it is okay. ถ้าไม่ไหวอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเลย And release. แล้วยกลำตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลาย Okay. From here, inhale. Draw both of the arms up. ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ Exhale. Draw your ribs in and bend your upper body forward. พับลำตัวของเรามาด้านหน้า Touch the fingers in front.แตะมือของเราไว้ด้านหน้าก่อนนะ Inhale. Then exhale. Try to walk your fingers forward. เดินมือของเราไปด้านหน้า The feet still together and the hips still down. The knees still on the mat as close as the mat as you can. เข่าของเรายังอยู่ติดพื้นอยู่เดินมือไปด้านหน้า Inhale. Exhale. Lower your chest down. กดหน้าอกลงไปInhale, head up. หายใจเข้ายกศีรษะขึ้น Exhale, chest down, head down. Inhale, up. หายใจเข้ายกศีรษะขึ้น Exhale, head down, chest down. And stay here. 3, 2, and 1. Head up and walk your hands back. เดินมือกลับมารู้สึกซ่านไปบริเวณปลายเท้าเลยเพราะว่าเลือดโฟลว์ไปนะคะ Very good, everyone.Now we are gonna stretch our leg, open our legs, like a V shape. แยกขาออกนะคะเป็นตัว V ละกันเนาะไม่ต้องกว้างมาก Keep your legs straight, flex your toes toward yourself. ยืดขาให้ตรง flex ปลายเท้าเข้าหาตัวเอง Our favorite all time favorite warm up asana, chakki sanchalan asana. ท่านี้เป็น favorite เลยนะคะ Inhale.Exhale, send your hands to the right toes. ยื่นมือไปหาปลายเท้าขวา Then draw the big circle on the mat, no, on the floor, chest down, to the left and up one. รอบที่สอง Exhale to the right. ยื่นมือไปหาปลายเท้าขวานะคะ ยืดแขนตึงหลังตรง วาดแขนของเราเป็นวงกลมกว้างๆที่พื้น and up two. Exhale to the right. จากนั้นวาดแขนอีก and up three.Exhale to the right again ไปขวาอีกยืดแขนยืดลำตัว flex ปลายเท้าเข้ามา Four Exhale to the right ไปทั้งขวากดก้นไว้ยืดขาตึงหลังตรงไว้ and up five Very good Now we're gonna reverse Inhale Exhale to the left แตะมือไปที่ปลายเท้าซ้ายนะคะยืดแขนยืดหลังแล้ว up one Exhale to the left มาทางซ้ายค่ะยืดอกยืดหลังยาว up Two. Exhale to the left. มาทางซ้ายวาดแขนเป็นวงกลมกว้างๆ Up. Three. Exhale to the left again. ไปทางซ้าย เก็บหน้าท้องเข้ามา four one last time exhale มาทางซ้ายนะคะแล้ว up ขึ้นมา five wow I feel so good already รู้สึกดีมากเลยค่ะnow from here we are gonna twist a little bit เราจะบิดกันนะคะ inhale both arms to the side ยืดแขนทั้งสองข้างไปด้านข้าง exhale twist to the right left hand touch the right toe right hand touch behind มือซ้ายจับไปที่ปลายเท้าขวามือขวาแตะไว้ด้านหลัง then look back draw your ribs in and look back เก็บหน้าท้องเข้าไปแล้วมองไปด้านหลัง inhale up หายใจเข้ากลับมา exhale twist to the left touch the left toe and look back มองไปด้านหลัง feel ที่หลังของเราและขาของเรา inhale up หายใจเข้ากลับมา exhale to the right มาทางขวาบิดมา inhale up หายใจเข้า exhale to the left มาทางซ้ายเก็บท้องมองไปด้านหลัง very good inhale up หายใจเข้ากลับมา exhale palms down then close your legs รวบขาเข้ามานะคะชิดกันโอเค legs feet together then bend the right knee งอเข่าขวานะคะโอเค from here the right foot on the left thigh เอาหลังเท้าขวาวางไว้ที่หน้าขาซ้ายนะคะ keep your left leg active and point the toes ขาซ้าย active ตลอดเวลา point ปลายเท้าซ้ายไปโอเค left hand grab the right foot right hand on the knee มือซ้ายจับไปที่ฝ่าเท้าขวามือขวาจับที่หัวเข่า inhale lift the right knee up exhale down กดลง up exhale down กดลง inhale up exhale down if you are very high it's okay use the elbow ถ้าตึงมากใช้ศอกช่วยแบบนี้ but if you can keep pushing your knees close to the mat your sit bones are on the mat กดก้นไว้the right foot close to your body ฝ่าเท้าขวามาอยู่ใกล้ๆลำตัวนะคะหน้าขาใกล้ๆลำตัวเลย very good okay now we are gonna do the sitting rolling baby the right foot on the left elbow crease เอาฝ่าเท้าขวามาวางไว้ที่ข้อพับนะคะแขนซ้าย then interlace the fingers in front of the right leg ประสานมือไว้นะคะด้านหน้าขาขวา draw your ribs in ขมวดท้องยืดอกไว้ inhale then pull the right leg toward your chest ดึงนะคะขาขวามาให้ใกล้กับหน้าอก then start to swing จากนั้นนะคะค่อยๆแกว่งขาขวาของเราซ้ายขวาซ้ายขวายืดหลังตรงไว้นะคะTry to keep your spine straight and lock the left leg. ล็อกต้นขาซ้ายไว้ Exhale, release. จากนั้นผ่อนคลาย Okay. Left, right hand grab the right foot. มือขวาจับไปที่หลังเท้าขวา Now flex the left toe. Flex ปลายเท้าซ้ายมาค่ะThen try to draw your ribs in the left hand grab the left toe touch the left toe มือซ้ายจับไปที่ปลายเท้าซ้ายนะ when you ready inhale exhale send the right foot toward your right ear ส่งฝ่าเท้าขวาของเรามาใกล้ใบหูขวา keep on breathing 3 2and one release แล้วผ่อนคลาย okay now we're gonna adjust our right leg to the back knees together right heel close to your right hip พับขาขวาไปด้านหลังนะคะส้นเท้าขวาอยู่ใกล้สะโพก adjust your sit bone down ปรับสะโพกของเราลง inhale both arm up ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น exhale we are gonna bend to the left เอียงไปทางซ้ายค่ะBend to the left. Left hand down. วางฝ่ามือซ้ายลงนะคะ Keep your sit bone down. สะโพกของเรายังอยู่ที่พื้นทั้งสองข้างเลย Open the chest. Look up. Inhale. Exhale. Lower your elbow if you can. ลดข้อศอกนะคะทางด้านซ้ายลงถ้าไหว inhale exhale inhale คำอัพหายใจเข้าดันลำตัวของเรากลับขึ้นมาชูสองแขน then exhale bend to the right จากนั้นหายใจออกนะคะเอียงไปทางขวา right hand down วางมือขวาลง draw your ribs in open the chest look up เปิดอกนะคะตามองขึ้นด้านบน inhale exhale try to come down as deep as you can but be careful that you're gonna hurt your right knee if you try to force yourself too much ถ้าลงไปลึกมากนะคะมันจะตึงที่เส้นเอ็นทางหัวเข่าขวาให้ระวัง down inhale come back หายใจเข้ากลับมา exhale release and stretch your legs ยืดขาทั้งสองข้างกลับไปด้านหน้า and then shake your legs a little bit ให้เรานะคะเขย่าขาของเราคลายนิดนึงโอเค now we move to the left side รวบเท้าเข้ามาชิดกันก่อน feet together then the left foot come on the right thigh very close to yourself ฝ่าเท้าซ้ายวางพาดหน้าขาขวาใกล้กับลำตัวของเราแบบนี้เลย right hand grab the left toe มือขวาจับไปที่ฝ่าเท้าซ้ายเน้น the left palm on the left knee มือซ้ายอยู่ที่หัวเข่าซ้าย inhale exhale up and down กดหัวเข่าซ้ายลงนะคะขึ้นลงขึ้นลงคำแมวท้องยืดหลังตรงไว้ค่อยๆทำถ้าใครตึงมากนะคะใช้ข้อศอกแทนแบบนี้ไม่เป็นไรOkay, try to relax and enjoy ค่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆ คลายลงเอง Okay, now sitting rolling baby the left foot on the right elbow crease ฝ่าเท้าซ้ายมาอยู่ข้อพับแขนนะคะ then interlace the fingers in front ประสานมือไว้ด้านหน้านะแข้งซ้ายนะ then inhale draw your ribs in pull the left leg toward your chest ขมแหววท้องยืดอกนะคะดึงขาซ้ายมาให้ใกล้หน้าอกเลย then start to swing จากนั้นนะคะล็อกขาขวาแล้วเหวี่ยงนะคะขาซ้ายของเราซ้ายขวาซ้ายขวายืดอกยืดหลังตรงไว้ให้เราฟีลที่ข้อต่อสะโพกซ้ายนะคะ Do not force yourself just enjoy rolling the baby Okay release ผ่อนคลาย left hand grab the left foot มือซ้ายจับไปที่หลังเท้าซ้าย then flex the right toe ตอนนี้ให้เรา flex ปลายเท้าขวาเข้ามามือขวาจับไปที่ปลายเท้าขวาOkay, the right hand grab the right toe. Inhale, exhale. Send the left foot toward the left ear. ยกฝ่าเท้าซ้ายของเราขึ้นมาใกล้กับใบหูซ้ายนะคะขมแหววท้องมองไปด้านหน้า Three, two, and one. Release. ผ่อนคลาย Okay, bend the knee, the left knee, the left heel close to the left hip.วาดเขาเรียกว่าอะไรงอพับเข่าซ้ายนะคะไปด้านหลัง knees together เข่าชิดกัน and sit bone down ปรับสะโพกของเราลงนะคะส้นเท้าซ้ายอยู่ใกล้สะโพกเลย now inhale both arm up ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น exhale bend to the right เอ็นมาขวานะคะค่อยๆขมแหววท้องเปิดอก inhale exhale lower your elbow down keep your sit bone down กดสะโพกของเรานะคะให้อยู่ที่พื้นทั้งสองข้างหายใจ now inhale come back หายใจเข้ากลับขึ้นมาด้านบน exhale bend to the left เอียงซ้ายค่ะ inhale exhale open the chest look up ขมแหววท้องเปิดอกมองขึ้นด้านบนExhale, lower yourself down to the left. Be careful of the left knee. ระวังนะคะเข่าซ้ายจะจี๊ดๆนะเพราะว่ามันจะโลนที่เข่าซ้าย Inhale, come up. หายใจเข้ากลับมา Both arm up. Exhale, down. หายใจออกวางแขนลง Stretch your leg to the front. ยืดขาไปด้านหน้าแล้ว Sweep. Windshield wiper again. ปัดน้ำฝนอีกรอบVery good everyone Okay, now bend the knees. งอเข่าทั้งสองข้างนะชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมา lift your hip up to มาลาสนะเรายกสะโพกของเราขึ้นมาในท่ามาลาสนะนะ use the elbows to push to open the hips out เอาศอกของเราดันสะโพกเปิดออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะอันนี้มาลาสนะเป็นท่าตั้งต้นของบากาสนะแล้วก็ท่าเปิดสะโพกหลายๆท่าเลยดีมาก now release your palms down วางมือของเราลงไปนะคะ inhale right arm ก่อน inhale right arm up exhale draw your ribs in ขมวดท้อง come down and wrap the right knee with the right arm เอาแขนขวาของเราอ้อมหัวเข่าขวามาด้านหลัง then you can bind the left hand with the right hand behind มือขวาจับข้อมือซ้ายจากทางด้านหลังนะคะถ้าไหวนะ Open the chest and look up try to balance here if you cannot balance here you can grab the block and sit on the block ใครที่ทรงตัวอยู่ในท่านี้ไม่ไหวนะเอาบล็อกมาแล้วนั่งลงไปบนบล็อกเลย This is the option for you using the block but if you can แต่ถ้าไหวนะก็ไม่ต้องใช้บล็อกนะคะทรงตัวอยู่ตรงนี้ Draw your ribs in and look up ขมวดท้องมองขึ้นด้านบน Inhale Exhale Okay Inhale release your hands come back to center กลับมาตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราทำฝั่งซ้ายกัน Inhale left arm up ยืดแขนซ้ายลงขึ้นExhale bend down and wrap the left knee with the left arm ก้มลงไปนะคะเอาแขนซ้ายโอบเข่าซ้ายออกมาด้านหลัง then bind the hands behind มือซ้ายจับกับข้อมือขวาจากทางด้านหลัง Inhale Exhale open your chest and look up to the right ขมวดท้องบิดลำตัวเปิดอกตามองขึ้นด้านบนนะคะStay here. Remember, you have option sitting on the block. ไม่ไหวนั่งไปบนบล็อกเลย Three, two, and one. Release. แล้วผ่อนคลาย Okay. From here, I would like you to stretch the left leg side. ยืดขาซ้ายไปด้านข้างนะคะ Left leg stretch and heel down. ส้นเท้าซ้ายนะตั้งขึ้นแบบนั้นนะคะOkay, from here, very challenge. Let's do the palms together on the heart center. เอาฝ่ามือประนมไว้กลางหน้าอกแบบนี้นะคะ As we inhale, we're gonna lift our hips up and switch the legs. ยกสะโพกขึ้นแล้วสลับขาลองดู but if you cannot come up like this, you can just palms down and switch again. แล้วสลับขานะคะใครประนมมือแล้วไม่ไหวให้เอามือวางก่อนที่จะสลับขาก็ได้ Inhale Exhale นะ You can palms down and switch or you can just do it right away หรือถ้าไม่ไหวนะหรือถ้าไหวสิก็ Inhale Exhale switch Try to push the knee out พยายามเปิดสะโพกไปด้านข้าง Inhale Exhale come to the left side very good one last time inhale exhale มา come to the right side here okay inhale exhale release the palms and the right hand come at the right side มือขวาแตะไปที่ด้านข้างนะคะตำแหน่งเดียวระดับเดียวกันกับเท้าขวา inhale exhale now draw the left arm upยืดแขนซ้ายของเราขึ้นด้านบน try to use the upper arm push the knee out ต้นแขนขวาผลักนะคะหัวเข่าขวาของเราออกด้านข้าง look up แล้วมองขึ้นด้านบน inhale exhale inhale exhale come back to the center and try to come down wrap the right knee again คลายมือนะคะแล้วเอาแขนขวาโอบหัวเข่าขวา then again by the hands behind เอามือขวาจับไว้ที่ข้อมือซ้ายจากทางด้านหลัง if you cannot you can use the strap inhale exhale open the chest Look up แล้วเปิดอกมองขึ้นด้านบนไม่ไหวนั่งบนบล็อกก็ได้นะคะ If you cannot balance you can sit on the block or you can lean your back on the wall against the wall ไม่ไหวนั่งบนบล็อกหรือเอาหลังไปพิงกำแพงได้เป็นการฝึกก่อนนะคะโอเค release palms together ผ่อนคลายมือประนมไว้กลางหน้าอก then switch the side แล้วสลับข้างฮึบกลับมาอยู่ด้านซ้ายนะคะโอเค from here inhale exhale release and bend down send the left arm to the side ยืดแขนซ้ายมาด้านข้างนะคะ the hand and the foot should be aligned ฝ่ามือกับฝ่าเท้านะคะควรอยู่ตรงกันถ้าอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะ if the hand is in front we won't get the effect of hip opening ต้องให้เท่ากันถึงจะได้ยืดสะโพกนะ and inhale exhale send the right arm up ขมวดท้องยืดแขนขวาของเราขึ้นสู่ด้านบนหายใจ breathe normally inhale exhale inhale now exhale come to the center and now wrap the left knee เอาแขนซ้ายนะคะ wrap หรือว่ากอดอบกอดหัวเข่าซ้าย by the hands behind มือซ้ายจับข้อมือขวาจากทางด้านหลัง inhale exhale open the chest look up เปิดอกนะคะเปิดหัวไหล่ของเราออกไปมองขึ้นด้านบนขมวดท้องเก็บอย่าลืมนะคะไม่ไหวใช้สตรัปหรือนั่งบนบล็อกได้ inhale exhale inhale exhale release the hands ผ่อนคลายนะคะ palms down เอามือวางลง then sit down very gently stretch the legs in front ยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้า wow how you feeling ยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้านะรู้สึกยังไงบ้าง okay from here จากตรงนี้นะคะ we are gonna bend the left knee งอเข่าทางด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะคะ then the left foot cross over the right knee เท้าซ้ายวางข้ามหัวเข่าขวามา then hips up and bend the right knee again then stack your knees together ตอนนี้ขาซ้ายอยู่ด้านบนนะคะขาขวาอยู่ด้านล่างหัวเข่าของเราอยู่ตรงกัน your knee should be alignedเข่าของเรานะคะสองข้างให้อยู่ตรงกันพยายามให้ไม่มากที่สุดนะ if you cannot it is okay then both of the hands grab the toes มือทั้งสองข้างจับไปที่ปลายเท้านะคะอันนี้เรียกว่า Gomukhasana cow face pose ท่าหน้าวัวของเรานั่นเองจะช่วยยืดสะโพก but you have to remember to keep your hips down ให้สะโพกของเราทั้งสองข้างนะคะอยู่ที่พื้นและหัวเข่าของเราอยู่ตรงกันตรงไหมเนี่ย okay very good everyone now inhale left arm up ยืดแขนซ้ายของเราขึ้น and bend itแล้วก็งอนะคะ then the right arm come down and bind with the left hand the left arm and palms together at eagle แขนซ้ายยืดออกมาข้างหน้าก่อนแบบนี้แล้วแขนขวาช้อนใต้แขนซ้ายแล้วเอาฝ่ามือประกบกันนะคะอันนี้คือ eagle arm okay inhale I would like you to arch the back open the chest send the elbows up look up or look back ขมวดท้องแอนหลังนะคะเชิดอกเชิดศอกของเราขึ้น exhale curl the back then touch the elbows close to the body โก่งหลังนะคะเอาศอกมาแตะให้ใกล้ลำตัว inhale up หายใจเข้าแอนหลังเปิดอกเชิดศอกของเราขึ้น exhale down หายใจออกขมแหวท้องโก่งหลังแตะศอกมาให้ใกล้ลำตัว inhale up หายใจเข้าค่อยๆเปิดอกเชิดศอกขึ้น exhale down หายใจออกค่อยๆโกงหลังค่ะแตะศอกใกล้ลำตัว now inhale up to the center กลับมาตรงกลาง release the hand คลายมือยืดแขนซ้ายขึ้น send the left arm up inhale now we gonna draw the right arm to the side หายใจเข้านะคะวาดแขนขวามาด้านข้าง thumb down เอานิ้วโป้งชี้ลง then bend the right elbow then send the right arm the right hand as high as you can เดี๋ยวคือทำให้ดูจากข้างหลังนะส่งมือขวาขึ้นมาสูงๆเลยมาตรงสะบักซ้ายเลยไม่ไหวใช้สแตรปได้เลย you can use the strap if you cannot by the hands inhale exhale now bend the left elbow and by the hands together and the back มือทั้งสองข้างนะเกี่ยวกันไว้จากทางด้านหลังถ้าไม่ไหวนะคะใช้สแตรปได้เลย feel free to use the strap if you cannot by the hand หายใจ very good keep your spine straight and draw the ribs in ขมแหวท้องยืดหลังตรงนะคะ look front มองไปด้านหน้าไม่ใช่จับถึงแล้วหลังโก่งก้มหน้าแบบนี้นะ inhale exhale bend down to the front พับลำตัวของเราลง very good try to breathe normallyหายใจสบายๆนะคะก้มพับลำตัวลงเดี๋ยวก็สลับมุมให้ดูเฉยๆแต่ทุกคนยังคงก้มอยู่นะ inhale exhale feel your hips feel your shoulder ให้เรารู้สึกว่าสะโพกของเราได้คลายหัวไหล่ของเราได้ยืดนะคะ your chest come close to the left thigh หน้าอกของเราลงมาใกล้กับหน้าขาซ้าย now inhale come up หายใจเข้ากลับขึ้นมา exhale release the hands แล้วคลายมือของเรานะคะ the next step the legs and the knees are just like before เข่ายังเหมือนเดิมนะคะขาด้านช่วงล่างยังคงเหมือนเดิม okay palms together on your chest ประนมมือไว้กลางหน้าอก inhale exhale we gonna twist to the leftบิดมาทางซ้ายค่ะ the right elbow is outside the left knee and draw your ribs in and twist look up บิดมาซ้ายนะคะเอาศอกขวาขัดหัวเข่าซ้ายไว้เปิดหน้าอกมาทางซ้ายค่ะฝ่ามือที่ประนมนะคะให้มาอยู่กลางหน้าอกบิดไปให้เยอะที่สุดเลยมองขึ้นด้านบนให้สะโพกสองข้างอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนะสะโพกไม่ลอยนะคะเข่ายังคงอยู่ตรงกันนะขายังเป็นคาวเฟสอยู่นะ inhale exhale inhale exhale release come back to center กลับมาตรงกลาง now stretch the leg to the front ยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้า wow and then windshield wiper เขย่าขาของเราแป๊บหนึ่งOkay, let's start the another side. เรามาทำอีกข้างหนึ่งกัน Okay, bend the right knee. งอเข่าขวาก่อนนะคะ The right foot is outside the left knee. วางขาขวาเข่าฝ่าเท้าขวาข้ามมานะคะ Then right hip up. Bend the left knee. งอเข่าซ้ายมา Then stack the knee together. ตอนนี้เข่าขวาอยู่ด้านบนนะคะเนี่ย Now the right knee is up.Stack the knees together เอาเข่ามาอยู่ตรงกันนะคะในแนวดิ่ง Then grab the toes มือของเราจับไปที่ปลายเท้านะคะ Try to keep your hips down พยายามนะคะปรับให้สะโพกทั้งสองข้างของเรานะอยู่ที่พื้นไม่ง่ายนะคะถ้าทำให้ถูกมันจะรู้สึกจี๊ดมากเลยนะมันจะรู้สึกแบบรู้เลยว่าท่านี่โดนตรงไหนตรงนี้เลยโอเคตรงสะโพกทางด้านขวานะOkay, from here, inhale, right arm up. งอศอกทางด้านขวาขึ้นมาแบบนี้ Then the left arm come down. The left arm comes down. เอาแขนซ้ายวาดลงมา Then palm together at eagle arm. ฝ่ามือประกบกันนะคะเป็น eagle ค่ะ Inhale, arch the back, open the chest, elbows up. ขมแหวท้องแอนหลังเปิดอกขึ้นเชิดศอก Exhale, curl the back.Elbows touch the body โกงหลังเอาศอกแตะให้ใกล้ลำตัว Inhale up หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นแอนหลังเปิดอกเชิดศอก exhale down หายใจออกเก็บท้องลึกค่ะโกงหลังเอาศอกแตะลงมา inhale up หายใจเข้าขมวดท้องนะคะยืดอกเชิดศอกมองไปด้านบนหรือมองไปด้านหลัง exhale down หายใจออกเก็บท้องโกงหลังนะคะศอกมาแตะใกล้ๆกับลำตัวเท่าไหวInhale, come back to center แล้วกลับมาตรงกลางคลายมือ release the hands now inhale right arm up ยืดแขนขวาของเราขึ้น then draw the left arm to the side เปิดแขนซ้ายไปด้านข้าง thumb down ทิ่มนิ้วของแม่โป้งลง then bend the elbow the back of the left hand send it up as high as you can เอาหลังมือซ้ายนะคะส่งขึ้นมาตรงสะบักขวาเลย inhale exhale bend the right elbow then hook the hands by the hands behind มือทั้งสองข้างจับกันไว้ที่ด้านหลังนะคะไม่ไหวใช้ strap feel free to use the strap if you cannot by the hands okay from here keep your hips down as before สะโพกของเรายังอยู่ที่พื้นตลอดเลยนะ inhale exhale now bend down to the front พับลำตัวของเราลงเชิดข้อศอกขวาไว้ keep breathing normally หายใจธรรมดานะคะ inhale exhale inhale exhale come up หายใจเข้าดันลำตัวกลับขึ้นมา release the hands คลายมือทั้งสองข้าง then palms together on your center your chest ประนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะ inhale exhale draw your ribs in and twist to the right บิดลำตัวมาทางขวานะคะศอกซ้ายขัดไว้ที่หัวเข่าขวาเปิดอกมาทางขวาค่ะ open the chest to the right look up ฝ่ามือที่ประนมนะคะมาอยู่กลางหน้าอกเลยบิดมาลึกๆมองขึ้นด้านบน very good inhale exhale sit bone down กดก้นลงนะคะ open your chest inhale exhale now inhale come back to the center release the hand กลับมาตรงกลางคลายมือ very nice now stretch your legs to the front ยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้า then relax your feet relax your legs for a whileวาดเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นที่ปัดน้ำฝน เหมือนเดิมคลายขาแป๊บหนึ่งนะคนที่ตึงมากเขาจะต้องพักเป็นระยะนะไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องเนาะโอเค very good now bend the knees feet apart งอเข่าทั้งสองข้างมานะคะแยกปลายเท้าออกห่างThen I would like you to press both of the palms behind the hip มือทั้งสองข้างนะคะวางไว้ด้านหลังสะโพก Now we're gonna bend the right knee งอเข่าขวานะคะ Then the right ankle on upper knee the left knee ข้อเท้าขวามาอยู่ใกล้ๆกับเหนือหัวเข่าซ้ายนะคะ Inhale Exhale, try to push the right knee out. พยายามกดหัวเข่าของเราลงไปด้านข้างนะคะ Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Very good. Now come up again and right foot down. ไม่ใช่สิRight foot come behind เอาเข่าขวาของเรานะคะพับมาทางด้านหลังแบบนี้Okay now the palms behind again the fingers could point to you toward yourself point to the side or point out ปลายนิ้วนะคะแล้วแต่ถนัดเลยชี้เข้ามาหาตัวเองชี้ออกชี้ข้างนอกก็ได้นะคะ The left foot is about the same level at the right kneeฝ่าเท้าซ้ายอยู่ระดับเดียวกันกับหัวเข่าขวานะคะ Inhale lift the hip up ยกสะโพกของเราขึ้น Look up ขมวดท้องเกรงสะโพกของเรานะคะ Exhale down หายใจออกลดสะโพกลง Now second round Inhale hips up หายใจเข้ายกสะโพกขึ้น Look up Relax your shoulders. Use the core. ใช้แกนกลางลำตัวขมิบก้นขมวดท้อง Exhale down. หายใจออกลดสะโพกลงช้าๆเบาๆนะอย่าตึงตัง Okay, one last time. Inhale up. หายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นเปิดอกเก็บหน้าท้องนะคะน้ำหนักไม่ลงข้อมือนะ Save your wrist by using the core. Exhale down หายใจออกผ่อนสะโพกของเราลงthen come up. Now the left foot is on the upper right thigh. เอาฝ่าเท้าซ้ายพาดมาที่หน้าขาขวานะคะ close to your body. Keep the left knee down. Then กดหัวเข่าซ้ายลงไปใกล้พื้นนะคะอยู่ในท่านี้ Inhale lift the left arm up ยืดแขนซ้ายขึ้น Exhale left arm come behind and grab the toe แขนซ้ายวาดอ้อมหลังมานะคะจับไปที่ปลายนิ้วเท้าซ้ายนะ Inhale right arm up ยืดแขนขวาขึ้น Exhale we gonna twist to the left. The right hand is outside the left knee. เอาหลังมือขวานะคะแตะไว้ที่หัวเข่าซ้ายนะ Okay, I'm gonna move to this angle for everyone. Just like this and draw your ribs in. Twist.แล้วบิดมาซ้ายค่ะ Look back if you can. Keep the hips down. กดสะโพกของเราลง Knees down as well. หัวเข่าของเราก็กดลงนะคะเชิดอกขึ้นแล้วบิดมา Very good. Inhale come back to center แล้วกลับมาตรงกลาง Release the legs and bend the knees feet apart again จากนั้นกลับมาที่ท่าชันเข่าเหมือนเดิมนะ Okay, we're gonna switch the side สลับข้างกันนะคะ Okay, left ankle is on the upper right knee ข้อเท้าซ้ายพาดอยู่ตรงเหนือหัวเข่าขวานะ and try to move the left knee in and out ผลักเข้าออกนะคะยืดแป๊บหนึ่ง Okay.Now release and bend the left knee to the back, the left heel close to the hip. เอาส้นเท้าซ้ายมาอยู่ใกล้กับสะโพกซ้ายนะคะ Okay, palms behind to check the options of the hands again, the palms again. ปลายนิ้วมือก็จัดตามที่เราถนัดเลยนะคะ The right foot align with the left knee. เอาฝ่าเท้าขวาอยู่นะคะในระดับเดียวกันกับหัวเข่าซ้าย Now inhale lift the hip up ยกสะโพกขึ้นจิกนิ้วมือให้มั่นคงใช้แกนกลางลำตัวขมิบก้นขมวดท้อง Exhale down หายใจออกลดสะโพกลง Inhale up หายใจเข้านะคะยกสะโพกขึ้นชัดหน้ามองขึ้นด้านบนหรือมองไปด้านหลังก็ได้ You can look up or look back. Exhale down หายใจออกผ่อนสะโพกลงเบาๆ One last time. Inhale up หายใจเข้ายกสะโพกของเราขึ้นเราจะรู้สึกตึงที่หน้าขานะคะทางด้านซ้าย Active แกนกลางลำตัวช่วย Exhale down หายใจออกผ่อนสะโพกลง Okay, now the right foot is on the left thigh close to the body.เอาฝ่าเท้าทางด้านขวานะคะมาใกล้ๆกับต้นขาซ้ายนะคะมาใกล้ๆกับลำตัวเลยนะคะพาดมาลึกๆเลยเราจะได้เอามือนะคะไปจับที่ปลายนิ้วเท้าถึงนะโอเค now inhale right arm up ยืดแขนขวาของเราขึ้น exhale right arm comes behind grab the right toe มือขวาอ้อมหลังมาจับที่ปลายเท้าทางด้านขวานะถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรเลย if you cannot It is totally okay if you cannot grab the toes. Just stay where it is. Maybe if you cannot grab the toes, you can put the right hand behind. ถ้าไม่ไหวนะคะก็แค่แตะปลายนิ้วมือขวาไว้ที่เอวหรือวางไว้ด้านหลังก็ได้นะโอเค Keep the knees down. พยายามกดหัวเข่าลง Sit bone down.กระดูกรองนั่งของเราทั้งสองข้างนะคะอยู่ตรงอยู่วางอยู่ที่พื้น then stretch the body ยืดลำตัวของเราให้ตรง inhale draw the left arm up ยืดแขนซ้าย Exhale, twist to the right, the back of the left hand on the outside of the right knee. หลังมือซ้ายวางไว้ที่หัวเข่าขวาทางด้านนอก You can do some hand mudra. It is okay. สามารถทำมือเป็นมุดรานะคะยังไงก็ได้สวยๆ Open your chest, draw your ribs in. ขมวดท้องนะคะบิดลำตัว Look back if you can. มองไปด้านหลังถ้าไหวนะพยายามให้ลำตัวของเราตรงหัวไหล่ทั้งสองข้างอยู่ตรงกันมองไปด้านหลังระวังไม่เกรงคอจนเกินไป Inhale, come back to center จากนั้นกลับมาตรงกลาง Release the leg คลายขาของเราออก Now lay down on your back แล้วนอนหงายลงไปค่ะโอ้โหได้ทั้งหัวเข่าได้ทั้งสะโพกได้ทั้งขาเลย Okay, from here we are gonna inhale put the again right ankle on the upper of the left knee เอาข้อเท้าขวามาวางไว้เหนือหัวเข่าซ้ายนะคะ Insert the left arm inside นี่คือ figure four นะคะทำ figure four หรือว่าทำเลขสี่มองไปจะเหมือนเลขสี่เลยนะสอดแขนขวาไม่ได้รู Interlace the fingers in front of the left shin ประสานมือไว้ด้านหน้าของหน้าแข้งซ้ายค่ะ Inhale Exhale pull the left leg toward your chestดึงนะคะขาซ้ายมาให้ใกล้กับหน้าอกเลย Inhale Exhale pull ดึงมาใกล้ๆวันนี้จะสบายๆหน่อยนะไม่ได้มีท่ายากเพราะว่ามันเป็นเลเวล1เนาะ Inhale Exhale pull ดึงมากดสะโพกไว้ Very good Now release your hand the leg left foot downคลายมือนะคะขายังคงเป็นเลข4เหมือนเดิมแต่วางเท้าซ้ายไปโอเค hands beside แขนอยู่ทางด้านข้างนะคะ then we are gonna do the eagle leg พันขาขวาไปที่ขาซ้ายเป็น eagle ค่ะ very good hook the left foot around the right foot around the left ankleเอาปลายเท้าขวามาเกี่ยวไว้บริเวณข้อเท้าทางด้านซ้ายนี่คือ eagle leg นะคะ move your hips to the right a little bit ขยับสะโพกมาทางขวานะ then inhale exhale knees to the left look to the right วางเข่าของเรามาทางซ้ายกดหัวไหล่ลงนะคะตามองไปที่ปลายนิ้วมือทางด้านขวา inhale exhale Release every tension. Twisting is very good. I really, really love twisting posture. เกิดชอบท่าบิดมากเลยรู้สึกว่ามันดีมาก Inhale, exhale. Inhale.Exhale, relax. Inhale, come back to center. แล้วกลับมานะคะ Release your legs. คลายขา Then we're gonna switch the side. เราจะสลับข้างกันนะคะ Now, left leg up. ยกขาซ้ายขึ้นมาข้อเท้าซ้ายอยู่เหนือหัวเข่าขวา Insert the left arm. Interlace the fingers in front of the right shin.ประสานมือไว้หน้าแข้งขวานะคะ Inhale Exhale Now try to pull the right leg toward your chest ดึงนะคะขาหรือว่าหัวเข่าทางด้านขวาของเรามาใกล้กับหน้าอก Keep pressing your hips down กดก้นไว้มันจะรู้สึกว่าได้ยืดเยอะกว่าถ้าสะโพกเราลอยนะ If your hip is up you won't feel a lot you won't feel the hip เราจะไม่รู้สึกที่สะโพกนะพยายามกดสะโพกไว้แล้วดึงเข่ามาใกล้กับหน้าอกของเรา Inhale Exhale Pull เราจะรู้สึกตึงๆยืดๆจี๊ดๆที่ข้อต่อสะโพกซ้าย Now Exhale Release คลายมือผ่อนคลายปลายเท้าขวาแตะลงไป Now Eagle Leg แล้วเราจะขัดขาเป็น Eagle ค่ะ Very good Arms beside ยืดแขนของเราไปด้านข้าง Move your hips to the left ขยับสะโพกมาทางซ้ายเพื่อปรับให้สันหลังของเราตรงก่อน Inhale Exhale So knees to the right, look to the left. วางเข่าของเราทั้งสองข้างมาทางขวากดหัวไหล่ลงนะ shoulders down. Look to the left. มองไปทางซ้ายค่ะIf you cannot touch your knees to the floor, it is okay. Stay where you are. Stay where you feel comfortable.ถ้าไม่สามารถแตะเข่าลงไปที่พื้นได้ไม่เป็นไรเลยลอยๆไว้ได้ไม่เป็นไรนะคะทำเท่าที่ไหวให้เราได้สันหลังของเราได้ทวิสต์ขาหัวเข่าสะโพกท่านี้ได้ยืดหลายส่วนเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะพยายามค้างอยู่ให้สบายถ้ามีเวลาสามารถค้างได้นานๆเลยOkay, inhale, come back to center. กลับมาตรงกลาง Exhale, release the leg. คลายขาของเราออก Stretch the left leg. ยืดขาซ้ายนะคะ Point the left toe. Active ต้นขาซ้ายเกร็งไว้ Then right foot up. Now we can use the peace finger, the right side hook with the right big toe. นิ้วชี้นิ้วกลางมือขวาเกี่ยวไว้ที่นิ้วโป้งเท้าขวา Inhale.Exhale, try to touch the right knee on the mat, on the ground. พยายามดึงนะคะหัวเข่าขวามาใกล้พื้น The left hand, try to push the left hip down. เอามือซ้ายมานะคะกดสะโพกซ้ายลงที่พื้นสะโพกซ้ายของเราไม่ยกนะ Inhale, exhale, try to put the right knee down. Come up again, inhale. Exhale, go.กดลงไป inhale exhale touch ในที่สุดก็แตะได้แล้ว inhale exhale one last time touch ลองดูเท่าที่ไหวนะ oh my god this is feel so good ซาดิสซาดิส okay release stretch the right leg ยืดขาขวาไปNow we're gonna switch the side. Active ขาขวาไว้นะ The peace finger hook with the left big toe. เกี่ยวไว้ที่นิ้วหัวแม่โป้งค่ะ Okay. Inhale. Exhale. Open the hips. Try to touch the left knee on the mat. Okay. Right hand. Try to push the hips down. Inhale. Exhale down. ค่อยๆกดลงแตะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลย Inhale. Exhale. Touch. Inhale.Exhale, touch. One last time, inhale. Exhale, touch and hold. แล้วค้างไว้ Keep breathe normal. Do not hold your breath, okay? อย่ากลั้นหายใจนะแตะหัวเข่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่ากลั้นหายใจพอ Three, two, and one. Release. แล้วผ่อนคลาย Very good.Okay, now feet together. ฝ่าเท้าประกบกันไว้นะคะ Then interlace the hands and hold the feet in your palms, in your hands like this. เอาประสานมือไว้ที่ฝ่าเท้านะคะฝ่าเท้าประกบกัน Inhale, exhale, send your feet toward your face. ยืดขาของเรามาใกล้ใบหน้า Inhale back, หายใจเข้ากลับมาExhale. Now do it again. Send the toes, send the feet toward your face. Exhale down. แล้วผ่อนคลาย Inhale. Exhale. Come close to your face and stay and hold. ยืดค้างไว้นะคะพยายามกดสะโพกลงเท่าที่ไหวนะ Try to push your hips down.Three, two, and one. Release. แล้วผ่อนคลาย Feet still together. And put them down. We're gonna rest here at Baddha Konasana. You can put the block under the knees. That can get you very relaxed. สามารถที่จะเอาบล็อกนะคะหรือหมอน Or you can use the pillow as well underneath the knee like this.ฝ่าเท้าประกบกันนะคะวางเข่าไว้บนบล็อกจะสบายมากยิ่งขึ้น Then you can grab the opposite elbow above your head ตรงนี้จะสบายสะโพกมากเลยถ้าเราเอาหมอนหรือว่าเอาบล็อกมารองไว้นะคะใต้หัวเข่าแบบนี้แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยฉันยังอยากยืดต่อก็ไม่ต้องใช้บล็อกนะคะก็วางหัวเข่าให้ใกล้พื้นได้เลย This is very relaxing using the block supporting under the knees but if you feel like you would like to stretch more in this relaxing posture you can remove the blocks this is your choice now it's time to relax it's time to listen to your body เป็นเวลาที่เรานะคะจะผ่อนคลายและสังเกตลมหายใจของเรา Inhale and exhale, relax and enjoy. The recovery position is very important after asana practice. We use the body.We let them rest and we chart them with pranayama เราใช้อาสนะนะคะฝึกให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวยืดหยุ่นแข็งแรงจากนั้นเราก็พักเครื่องสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะใช้ปรานายามะนะคะในการชาร์จแบตเข้าไปเติมพลังงานเข้าไปนะคะเติมน้ำมันเติมเข้าไปให้เต็ม Observe your breath, observe yourself, every part of your body. They're all grounded. They're all feeling comfortable. They're all relaxing. ผ่อนทุกอย่างของร่างกายของเราลงไปสบายๆไม่มีส่วนไหนต้องยึดต้องเกร็งอีกต่อไปSometimes you fall asleep at recovery position. It is totally okay. บางคนอาจจะเผลอหลับไปในท่าพักนะคะก็ไม่เป็นไรพยายามกลับมาเมื่อรู้ตัว Okay, now release your hand from the elbows. เลื่อนมือของเราออกจากข้อศอกนะคะ Remove the block. เอาบล็อกของเราออกมา Stretch your legs, point the toes.ยืดขาของเราไปด้านหน้านะคะ Then interlace the fingers, palms facing up ประสานมือนะคะเหนือศีรษะพลิกฝ่ามือขึ้น Inhale, point the toes, stretch everything ยืดทุกส่วนของร่างกายของเราเหมือนเราบิดขี้เกียจเลย Exhale, relax แล้วผ่อนคลาย Now bend the right knee, the right hand on the belly งอเข่าขวามือขวาวางไว้ที่หน้าท้องนะคะ Inhale.Exhale, we are gonna flip ourselves to the left. พลิกลำตัวมานอนทับแขนซ้ายค่ะ Stay here for a moment. อยู่ตรงนี้สักครู่ Now inhale, rise up to sitting. จากนั้นนะคะให้เรายกลำตัวของเรากลับลุกขึ้นมานั่งค่ะ Okay, are you ready to chart yourself with pranayama? พร้อมที่จะชาร์จแบตหรือยังด้วยการฝึกปราณนะคะ Okay, today we are gonna practice bhramari pranayama. วันนี้เราฝึก bhramari pranayama กันนะคะ bhramari แปลว่า bee breath หรือว่าลมหายใจของผึ้งนะคะพอเราจะทำเสียงหึ่งแบบผึ้งเลยโอเค we are gonna do the bee just like the bee humming sound like this It is very easy, right? But it is very effective to calm yourself down almost immediately. When you feel angry, when your heart pumping so fast, when you feel like furious, when you feel bad, when you feel very stress, you have stress, something like that, you can practice bhramari pranayama. You can relieve all the symptoms and get calm very easy. บรามริ pranayama นะคะเราสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแม้กระทั่งหลังรับประทานอาหารจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เกือบจะทันท่วงทีเลยนะคะทำให้ความดันของเราลดต่ำลงหัวใจของเราค่อยๆเต้นช้าลงได้ด้วยโอเค palms up like this ยกมือของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะ then close the ear canals with the thumb เอานิ้วโป้งปิดรูหูทั้งสองข้าง another four fingers could be over the head like this or could cover the eyelid very gently like this. อีก4นิ้วนะคะแปะเปลือกตาหรือว่าแปะไว้ที่บริเวณเหนือศีรษะก็ได้นะคะ It is your option. We're gonna do it 5 times together. เราจะทำทั้งหมด5ครั้งนะคะ Okay, now take a deep inhale. หายใจเข้าลึก Keep your eye closed and release your hands to the knees. หลับตาไว้อยู่นะคะลดมือของเราวางไว้ที่หัวเข่าค่ะ Inhale and exhale normally for a while. หายใจเข้าและออกธรรมดาธรรมดาสักครู่นะคะ Feel the vibration that still remains in your body. ให้เราสังเกตดูแรงสั่นสะเทือนที่ยังหลงเหลือค้างอยู่ในร่างกายของเราThen we're gonna finish this class with the Karapurakoram mantra. เราจะจบคลาสวันนี้นะคะด้วยการสวด Karapurakoram นะคะเมื่อวานเกลือสวดแล้วมีหลายคนบอกว่าชื่นชอบ Karapurakoram นะ Karapu ก็คือการบูนั่นเองนะคะ This mantra is to respect Lord Shiva and his wife Parvati.มันตราบทนี้นะคะเป็นสวดเพื่อสรรเสริญนะคะคุณของพระศิวะครูโยคะองค์แรกของเราแล้วก็นักเรียนคนแรกองค์แรกของท่านซึ่งก็คือภรรยาของท่านนะคะพระนางปาราวตีนั่นเองนะคะเราจะเปรียบเทียบว่าพระศิวะนะคะนี่ผิวเหมือนดังเช่นการบูนมีความบริสุทธิ์ไม่ใช่ผิวสิมีความบริสุทธิ์ดุจดังการบูนนะคะที่พระศรของท่านนะมีคิงคอบรามีบูจังกาอยู่ที่พระศรของพระองค์ด้วยบรรยายลักษณะของท่านบรรยายถึงความมีเมตตากรุณาของท่านนั่นเองนะคะโอเค then palms together on your heart center ประนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะ take a deep inhale สูดลมหายใจเข้าลึก Karapurakoram Karunaavataram Sansaarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hiraravinde Pavam Pavani Sahitam Namami Karapuragoram Karunavataram Sansarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hiraravinde Pavam Pavani Sahitam Namami Karapuragoram Karunavataram Sansarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hiraravinde Pavam Pavani Sahitam Namami Pavam Pavani Sahitam Namami Pavam Pavani Sahitam Namami Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Bring your hands to the forehead เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะ We thank you to Lord Shiva and his wife Parvati for the beautiful yoga knowledges. We thank you to ourselves, thanks to the family, our beloved family. Thank you to the nature. Thank you so much for the good energy that we are sharing together in this class. I hope everybody have a healthy and happy body, mind, and spiritual. Namaste. Namaste ค่ะทุกคนเป็นไงบ้าง หวังว่านะคะจะชอบนะคะพี่ม้าบอกว่า I really like Gomukhas นะ Eagle Arm Posture ขอบคุณค่ะพี่ม้าดีใจที่ชอบนะคะคุณนิดบอกว่าขออนุญาตรีดันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะพี่แจ๋วบอกขอตามได้เลยเพิ่งกลับจากที่ทำงานเนาะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลาสวันนี้เนาะมันเป็นคลาสเปิดสะโพกยืดสะโพกแบบเบาๆสบายๆเราต้องมีวันที่สบายบ้างมีวันที่เราฝึกแบบตึงตั้งเหงื่อออกบ้างนะคะสลับกันไปอย่าไปแบบว่าฟอร์สร่างกายของเราให้มากนะแต่ถ้าใครชอบฝึกแบบฮาร์ดคอร์เราก็มีหลายคลิปให้ท่านเลือกฝึกได้เช่นกันนะคะอันนี้เราก็เก็บคลิปนี้ไว้วันสบายๆเนาะเดี๋ยวเกิดจะเก็บไว้ในยูนิตให้ในเรื่องของ Hip Opening นะคะสำหรับคลิปเก่าๆก็ไปดูที่ Topic ได้สำหรับคลิปใหม่ๆก็จะเอาไปลงที่ยูนิตนะคะเหมือนที่เราทราบกันดีอยู่ว่าคลิปเก่ามันเอาลงยูนิตไม่ได้มันต้องเอาไปลง Topic ส่วนคลิปใหม่จะไปลงในยูนิตนะคะโอเคแฮปปี้ใช่ไหมพี่ใหม่ Happy Hip นะเหมือนกับชื่อคลาสเลยเนาะขอบคุณค่ะลูกแก้วพี่อีบอกวันนี้ผ่อนคลาย พี่มาบอกชอบค่ะไม่ตึงตังแหมบางวันเราก็ต้องไม่ตึงตังตุงตามบ้างใช่ไหม เดี๋ยวเบื่อไงเดี๋ยวไม่สนุกใช่ไหมมันก็ต้องมีสลับกันบ้างเนาะลูกแก้วบอกว่าถ้าพันแขนพันขาทำไม่ได้ต้องใช้ออปชันไม่เป็นไรเลยเป็นเรื่องปกตินะคะออปชันเป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกไม่ค่อยพราวที่จะใช้ออปชันsome of the practitioners feel like they are not proud to use the option to use the strap to use the block something like that but I think that is the way to respect our bodyแต่เกลือกับคิดว่าการใช้ออปชันนะคะเป็นการแสดงความเคารพกับร่างกายของเราเอง Our body is the temple is our temple so we have to treat our body just like the temple we have to respect the temple and to be very gentle with our body เรานะคะจะเปรียบร่างกายของเราเสมือนวิหาร เพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะแสดงความเคารพกับวิหารของร่างกายของเรานั่นเองเราควรจะถนอมอ่อนโยนปฏิบัติกับวิหารของเรานะคะด้วยความอ่อนโยนเพราะฉะนั้นการใช้ออปชันเป็นเรื่องที่เราควรจะภูมิใจที่เรามาถูกทางแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องเสียเกียรติอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะทำให้ทุกคนนะคะมี mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ออปชันนะ so I would like you all to have the correct mindset about using the option We are not gonna use like very fantasy option in my class and master's class, the MD's class. We just would like you to use the blocks and the strap. That's it. We don't have to buy so many props, so many stuff, something like that. We use what we have, and we enjoy of what we have at home, something like that.มีอะไรใช้อย่างนั้นนะคะคลาสของเกลือกับมาสเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่บล็อก2ก้อนแล้วก็เชือกสแตรปแค่นี้ค่ะอะไรที่เราหาได้ If you don't have the block you can use something else use the pillow use the blanket something like that If you don't have the strap you can use the belt the cloth belt and the scarf something like that นะ Do not make the condition for yourself for not practicingอย่าพยายามนะคะคิดว่าเอ้ยเราไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้นะทำไม่ได้ไม่ฝึกดีกว่าแบบนี้ไม่เอานะพยายามหาสิ่งที่เรามีพยายามบอกตัวเราว่าเอ้ยไม่มีอันนี้ใช้อันนี้แทนได้ไม่มีบล็อกหรอใช้หมอนแทนไม่มีสแตรปใช้เข็มขัดผ้าใช้ผ้าพันคอได้นะคะให้เรา enjoy กับการฝึกเนาะ enjoy นะคะโอเคพี่ฝนบอกว่าฟิลจี๊ดมากขอบคุณมากค่ะชอบมากทำอีเกิลไม่เป็นหรือแค่มันยังยืดมันยังพันไม่ได้ใช่ไหมลูกแก้วไม่ใช่ทำไม่เป็นแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรสรีระมันยังไม่ได้แค่นั้นเองไม่มีปัญหาค่ะพี่แนทบอกว่าเบาๆรีแลกซ์มากเห็นไหมเกลือก็รู้สึกแบบรู้สึกเบาที่สะโพกแล้วก็บริเวณขาหนีบมากเลยขนาดเกลือเป็นคนสะโพกเปิดมากนะฝึกคลาสวันนี้เกลือยังรู้สึกแบบได้ฟิลเหมือนกันพี่วาวขอบพระคุณขอบคุณมากค่ะพี่แป้นนะคะบอกว่าดีค่ะเบาๆดีมากเลยพี่วาวบอกว่าชอบค่ะสบายแบบจี๊ดๆเป็นระยะ นี่ชมใช่ไหมคะ จี๊ดๆเป็นระยะรู้สึกเหมือนกันชอบเราอยากให้คนอื่นเจนเทิลกับเราก็ต้องเจนเทิลกับตัวเองถูกต้องต้องมี good mindset ก่อนนะต้องมี mindset ที่ถูกต้องเวลาเรามี mindset ที่ถูกต้องกับการฝึกของตัวเองเราก็จะส่งต่อ mindset ที่ถูกต้องให้กับผู้ฝึกที่เราไปสอนด้วยนะอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน Thank you so much ขอบคุณทุกคนนะคะ for joining my class so tomorrow there's no class you can relearn the previous live clips live classes anything that you would like to practiceพรุ่งนี้ไม่มีคลาสนะคะรีรันสิ่งที่ตัวเองอยากฝึกได้เลย and we'll see you all again on Thursday evening MD's class I'm not sure what it is but keep yourself looking forward for that ก็มาเจอกันกับ MD นะคะวันพฤหัสเย็นนะคะพฤหัสค่ำทุ่มครึ่งเวลาเดิมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนราตรีสวัสดิ์ค่ะนามัสเตขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยตึงเหมือนกันโอเค